อิทธิพรกกต.ไม่หนักใจศาลสั่งแจง8ประเด็นพิธาถือหุ้นสื่อยันไม่มีหน่วยไหนรายงานอิทธิพรกกต.ไม่หนักใจศาลอาญาสั่งแจง8ประเด็นจัดเลือกตั้งยันหลังปิดสมัครส.ส.ไม่มีหน่วยงานไหนรายงานพบพิธาถือหุ้นไอทีวีวันที่10สิงหาคม2566นายอิทธิพรบุญประคองประธานกกต.กล่าวกรณีศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางสั่งโกเกตชี้แจง8ประเด็นเกี่ยวกับกระบวนการจัดการเลือกตั้งและกรณีมีมติว่านายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคก้าวไกลมีลักษณะต้องห้ามในการลงสมัครรับเลือกตั้งว่าเบื้องต้นทราบข่าวว่าศาลให้กกต.ชี้แจง8ประเด็นแต่ขณะนี้หนังสือยังมาไม่ถึงจึงยังอยู่ในระหว่างกระบวนการของสำนักงานว่า8ประเด็นนั้นกกต.จะตอบว่าอะไรบ้างแต่ขอให้มั่นใจว่ากกต.จะตอบครบทั้ง8ประเด็นและไม่คิดว่ามีอะไรหนักใจรายละเอียดรอสำนักงานเสนอขึ้นมาศาลสั่งกกต.แจง28ข้อพิธาถือหุ้นสื่อเลือกตั้งครั้งที่แล้วตรวจสอบเจอหรือไม่ส่วนที่มีประเด็นคำถามว่ากกต.เคยได้รับทราบหรือมีการชี้แจงจากนายพิธาเรื่องการถือหุ้นบมจ.ไอทีวีเมื่อครั้งนายพิธาเป็นส.ส.ปี62หรือไม่นั้นกกต.ยังไม่ได้รับแจ้งอะไรจึงยังไม่สามารถตอบรายละเอียดได้แต่ในการเลือกตั้งครั้งล่าสุดนี้กกต.ตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครส.ส. 5,000 กว่าคนด้วยกระบวนการเดียวกันคือมีหนังสือสอบถามไปยังหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบในด้านต่างๆและถ้าได้รับผลมาแล้วพบว่ามีลักษณะต้องห้ามก็จะพิจารณาไม่ประกาศชื่ออิทธิพรบุญประคองประธานกกต.แต่ถ้าไม่มีลักษณะต้องห้ามก็จะประกาศชื่อและก็มีกระบวนการที่ว่าเราประกาศชื่อไปแล้วพบว่ามีลักษณะต้องห้ามก็จะมีการถอนชื่อได้ซึ่งก็ดำเนินการเหมือนทุกครั้งซึ่งกรณีการถือหุ้นของนายพิธามีผู้มาร้องเรียนภายหลัง3รายแต่ตอนที่กกต.ตรวจคุณสมบัติไม่มีหน่วยงานไหนรายงานมาว่าพบนายพิธาถือหุ้นพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลมาแล้วเลขรถครูกายแก้วฮือฮาติดที่สะพานลอยยกเทพความร่ำรวยวันที่13สิงหาคมพิธีบวงสรวงพิธีบวงสรวงเบิกเนตรวันที่13สิงหาคมนี้แห่ถามกันใหญ่มาแล้วเลขรถครูกายแก้วหลังฮือฮารูปปั้นขนาดยักษ์ติดที่สะพานลอยผู้คนต่างชาติยกเป็นเทพแห่งความร่ำรวยจากกรณีเมื่อวันที่9สิงหาคม2566รถบรรทุกรูปปั้นขนาดใหญ่มาจากโรงหล่อจังหวัดราชบุรีไปโรงแรมแห่งหนึ่งย่านรัชดาลาดพร้าวไปถึงซอยรัชดาภิเษก36ด้วยความที่รถและรูปปั้นรวมกันขนาดสูงกว่า5เมตรเกินกว่าสะพานลอยคนข้ามทำให้ศีรษะรูปปั้นผ่านไปไม่ได้ส่งผลถนนรัชดาภิเษกเขาเข้ารถติดหนักยาวไปถึงพระราม7หลายคนสงสัยรูปปั้นดังกล่าวกึ่งมนุษย์กึ่งนกมีปีกอยู่ด้านหลังดวงตาสีแดงมีเขี้ยวสีทองเล็บยาวสีแดงก่อนจะทราบว่ารูปปั้นดังกล่าวคือครูกายแก้วหรือที่หลายหลายคนอาจรู้จักกันในนามของพ่อใหญ่บรมครูผู้เรืองเวทถือว่าเป็นครูของศาสตร์ศิลป์ทั้งหลายในยุคของพระเจ้าชัยวรมันที่7ของกัมพูชามีชื่อเสียงเรื่องความสำเร็จความร่ำรวยความเจริญรุ่งเรืองจนคนฮ่องกงต่างเปรียบครูกายแก้วเป็นเทพเจ้าความร่ำรวยทั้งนี้ตั้งใจนำครูกายแก้วมาตั้งบริเวณหน้าโรงแรมแห่งหนึ่งย่านรัชดาลาดพร้าวโดยจะมีพิธีบวงสรวงเบิกเนตรในวันที่13สิงหาคมนี้หลังจากมีคนสอบถามกันมาเยอะเรื่องทะเบียนรถบรรทุกรูปปั้นขนาดใหญ่ครูกายแก้วโดยพบว่าเลขทะเบียนรถบรรทุกได้แก่เลข727679ทั้งนี้เว็บไซต์ครูกายแก้ว
เล่าประวัติไว้ว่ามีพระธุดงค์ที่จังหวัดลำปางท่านหนึ่งธุดงค์ไปทำสมาธิที่ปราสาทนครวัดนครธมกัมพูชาและมอบครูกายแก้วนี้ให้กับลูกศิษย์คืออาจารย์ถวิลมิลินทจินดานักร้องเพลงไทยเดิมของกองดุริยางทหารสมัยก่อนผู้เป็นอาจารย์ของอาจารย์สุชาติรัตนสุขผู้สร้างองค์ปฐมของครูกายแก้วขึ้นในประเทศไทยครั้งแรกที่อาจารย์สุชาติได้รับมอบครูกายแก้วมานั้นองค์ครูมีขนาดเล็กเป็นลักษณะคนนั่งหน้าตักเพียงแค่ประมาณ2นิ้วเท่านั้นต่อมาอาจารย์สุชาติก็วาดภาพของครูกายแก้วจากจินตนาการที่เชื่อว่าท่านปรากฏให้เห็นและหล่อรูปองค์ครูขึ้นเป็นองค์แรกมีลักษณะเป็นองค์ยืนคล้ายคนแก่นำไปไว้ที่สำนักจุดประสงค์ก็เพื่อเป็นการบูชาครูรูปร่างลักษณะของผู้บำเพ็ญกึ่งมนุษย์กึ่งนกมีปีกด้านหลังมีเขี้ยวทองสื่อถึงนกกาละเวกอ้างอิงตามหลักฐานที่ปรากฏอยู่บนกำแพงบายอนที่มีประวัติของกาละเวกซึ่งเป็นพวกนักดีดสีตีเป่าถือเป็นครูของศาสตร์สิงห์ทั้งหลายในยุคของพระเจ้าชัยวรมันที่7ของกัมพูชาขอบคุณภาพข้อมูลเว็บไซต์ครูกายแก้วเรื่องเล่าเช้านี้เผยภาพล่าสุดเอสกันตะพงหน้าตาสดใสเพื่อนๆร่วมฉลองวันคล้ายวันเกิดเอสกันตะพงแฟนๆยังคงส่งความห่วงใยกันอย่างต่อเนื่องให้กับพระเอกหนุ่มเอสกันพงที่ก่อนหน้านี้เกิดวูบกลางงานอีเวนต์แพทย์วินิจฉัยว่าภาวะกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบเฉียบพลันขั้นรุนแรงทำให้เต้นหัวใจผิดจังหวะอย่างรุนแรงเป็นสาเหตุทำให้หัวใจหยุดเต้นหมดสติไป8วันแม้ขณะนี้รู้สึกตัวและพ้นวิกฤตแล้วแต่ยังต้องอยู่ในการดูแลอย่างใกล้ชิดของทีมแพทย์และต้องทำกายภาพบำบัดอย่างต่อเนื่องตามที่เคยเสนอข่าวไปก่อนหน้านี้เอสกันตะพงล่าสุดเว็บสารินได้เข้าเยี่ยมและได้เผยภาพปัจจุบันของพระเอกหนุ่มที่มีสีหน้าสดใสแม้จะผอมลงไปบ้างโดยเวฟได้โพสต์ข้อความลงไอจีว่าวันนี้ได้มีโอกาสไปเยี่ยมน้องชายเห็นเอสแข็งแรงขึ้นพี่ก็ดีใจด้วยนะครับแข็งแรงมากๆหายไวๆนะครับทุกคนรอเอสอยู่นะสุขสันต์วันเกิดนะครับปอลอพูดไม่หยุดเลยฮ่า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 ขอบคุณคุณปอยแอดออปอย 3P ผู้จัดการที่น่ารักด้วยนะจ๊ะที่คอยส่งข่าวตลอดเวลาและหลุยเฮสดาซันก็เป็นพระเอกอีกคนหนึ่งที่เข้าเยี่ยมในวันนั้นด้วยพร้อมได้โพสต์รูปและข้อความในไอจีส่วนตัวว่าแฮปปี้เบิร์ธเดย์ครับพี่ชายดีใจมากๆนะครับที่เห็นพี่กลับมาแข็งแรงและร่าเริงขอให้พี่หายไวๆและมีความสุขมากๆนะครับเอสกันตะพงด้านคุณโอปอยผู้จัดการส่วนตัวของพระเอกหนุ่มได้โพสต์ข้อความอวยพรเนื่องในวันคล้ายวันเกิดเมื่อวันที่8สิงหาคม66ที่ผ่านมาว่าคุณกันตะพงค่ะเนื่องในวันนี้วันที่8สิงหาคม66เป็นวันเกิดของคุณแอดเอสแคนทาปองปีนี้ทุกอย่างดูตื่นเต้นมีความตกใจพร้อมงมกับเซอร์ไพรส์อะไรหลายๆอย่างมากเอสกันตะพงดิฉันคุณโอปอยยังคงจำเสียงเธอได้และคำถามที่พี่ถามเอสว่ากันตะพงจำพี่ได้ไหมเธอตอบมาว่าทำไมจะจำคุณโอปอยไม่ได้ล่ะคะบบโอยโอยน้ำตามันจะไหลละลนแถมกีสดังลั่นห้องไปอีกมันเซอร์ไพรส์มากทุกอย่างมันเป็นปาฏิหาริย์ที่ดีมากและนับจากนี้ขอให้ดีขึ้นไปอีกเรื่อยๆพี่ก็ขออวยพรให้เอสกลับมาร่างกายแข็งแรงกลับมาทำงานที่เอสรักเร็วๆขอทุกอย่างเข้าที่ตามเดิมและขอให้การกลับมามีงานเข้ามาเยอะๆมีพรีเซนเตอร์เข้ารัวๆรัวเอสกันตะพงแต่เอสต้องไม่หักโหมงานเหมือนแต่ก่อนนะพักบ้างพี่ขอให้น้องมีความสุขมากๆนะครับในวันเกิดปีนี้และทุกๆปีรีบกลับมาทำงานกันนะรีบหายไวๆรักน้องนะจ๊ะคุณกันตะพงษ์